ค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนา Tisco Exclusive Talk บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุนในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากบริษัท PTT Energy จำกัดมหาชนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติบริษัทและผลการดำเนินงานย้อนหลังให้กับทุกท่านได้รับฟังกันโดยวันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันพนภาพ่อคุณขามและคุณศิริลักษณ์คนไวเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิริคะค่ะในขณะที่ท่านรับฟังการบรรยายนะคะถ้าท่านใดค่ะในขณะที่นักลงทุนทุกท่านนะคะที่รับฟังการบรรยายนะคะถ้าหากท่านใดที่มีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์คำถามส่งเข้ามาได้เดี๋ยวทางวิทยากรจะตอบคำถามในตอนท้ายของรายการค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตแนะนำทีมผู้บริหารจากบริษัท PTT Energy จำกัดมหาชนท่านแรกนะคะคุณรังสรรค์พวงปรางตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะคุณสาวิตรีตันตะอัมพายตำแหน่ง HIR สวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านที่สามนะคะคุณวิภาดาชัยอาพรตำแหน่ง IR Manager ค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สี่นะคะคุณกิติยาเฉลิมประกิตินันตำแหน่ง IR Officer ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะได้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทาง Tisco อีกครั้งนะคะสำหรับการให้PG เข้ามานำเสนอตัวของภาพรวมธุรกิจแล้วก็อัปเดตตัวของผลประกอบการประจำไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะที่เราเพิ่งประกาศไปเนาะก็เดี๋ยวขอเริ่มในส่วนของ presentation ก่อนนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของ Q&A กับทางคุณรังสรรค์นะคะ CFO ของเรานะคะก็ขอเริ่มในส่วนของ presentation เลยนะคะอันแรกค่ะก็เป็นในส่วนของ agenda ในวันนี้นะคะก็เริ่มจากในส่วนของไฮไลท์ประจำไตรมาส2ที่ผ่านมาแล้วก็เป็น industry outlook ภาพรวมอุตสาหกรรมต่อด้วยตัวของ business overview แล้วก็ ESG development สุดท้ายก็เป็นตัวของ financial performance ค่ะก็อันแรกเลยนะคะสำหรับไฮไลท์ประจำไตรมาสนี้นะคะอันแรกเลยก็เป็นในส่วนของ sales volume นะคะที่ PTT เองยังสามารถเติบโตได้อยู่ทั้งในส่วนของธุรกิจน้ำมันแล้วก็ธุรกิจ LPG นะคะโดยภาพรวมธุรกิจน้ำมันเนี่ยตัว sales volume เติบโตอยู่ที่ 7.1% year over year นะคะสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยที่ยังคงติดลบอยู่ที่ 1.2% year over year นะคะขณะที่ในส่วนของ LPG นะคะก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเราเพิ่งเข้าสู่ธุรกิจ LPGครัวเรือนแล้วก็ LPG อุตสาหกรรมในช่วงปีที่แล้วแล้วก็เข้าสู่จริงจังมากขึ้นในปีนี้นะคะทำให้ตัวเซลล์วอลุ่มเนี่ยเติบโตอยู่ที่ 109.9% year over year ค่ะแล้วก็ในไตรมาสนี้นะคะเราก็เป็นมีส่วนแบ่ง market share ในส่วนของ auto LPG นะคะเป็นลำดับที่2ด้วยส่วนแบ่ง market share อยู่ที่ 18.4% นะคะเพิ่มมาจาก 17.8% ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัว development ต่างๆนะคะเราก็มีการออกบัตรสมาชิกรายปีนะคะ PT Magas Plus นะคะก็ด้วยคุณสมด้วยสิทธิประโยชน์กว่า 9,000 บาทนะคะแล้วก็ราคาบัตรสมาชิกเนี่ยอยู่ที่599บาทนะคะตอนนี้เราก็เห็นถึงยอด active date เนี่ยที่ค่อนข้างมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากก็คือมี active date อยู่ที่ 93% นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่างๆในกลุ่มลูกค้านะคะซึ่งกลุ่มเท็กซี่เนี่ยก็เป็นกลุ่มลูกค้าหลักๆเลยของธุรกิจ LPG เรานะคะก็มีการออกเปิดตัวโครงการ PT Taxi Transform นะคะก็เป็นการเปลี่ยนรถแท็กซี่ที่ใช้เครื่องยนต์ NGV มาเป็น LPG นะคะโดยตั้งเป้าอยู่ที่ลูกค้าแท็กซี่เนี่ยจะเข้าร่วมโครงการที่ 10,000 คันแล้วก็ด้วยงบลงทุนกว่า150ล้านบาทค่ะต่อไปเป็นภาพรวมอุตสาหกรรมนะคะก็สไลด์นี้นี่แสดงให้เห็นถึงตัวของการเคลื่อนไหวของ WTI แล้วก็ตัวของ Diesel Retail Price หรือว่า B7 นะคะตัว WTI เนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างสูงจากการที่ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มกลับมานะคะโดยในไตรมาสที่2นี้นะคะ WTI เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ57-73ดอลลาร์ per barrel นะคะขณะที่ตัวของ B7 หรือว่าตัว Retail B7 นะคะก็ตอนนี้มีการเพิ่มขึ้นของราคาB7 เนี่ยอยู่ที่8ครั้งแล้วก็มีการลดลงอยู่ที่3ครั้งนะคะก็ส่งผลให้ตัว marketing margin เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับประมาณ 1.8 ถึง 1.9 ตามที่บริษัทคาดการเอาไว้ได้อยู่นะคะ
แล้วก็ในส่วนของภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันนะคะก็ถ้าดูในส่วนของ All Channel อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าในไตรมาสนี้เนี่ยก็ติดลบอยู่ที่ 1.2% นะคะ Year over Year นะคะแล้วก็ถ้าดูครึ่งปีแรกเนี่ยก็ยังติดลบอยู่ที่ 0.9% นะคะก็สาเหตุหลักๆเลยก็มาจากตัวของผลกระทบตัวโควิดระลอกใหม่นะคะที่มีความรุนแรงแล้วก็มีเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของชนิดผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าดีเซลเนี่ยมีอัตราการลดลงมากกว่าตัวของเบนซินหรือว่าโมแก๊สค่ะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของรีเทลนะคะเทียบQ on Q เนี่ยก็สาเหตุคล้ายๆกันก็มาจากตัวของโควิดแต่ว่าถ้าเทียบ Year on Year เนี่ยตัวของรีเทลเนี่ยเขายังเติบโตได้เล็กน้อยอยู่ที่ 0.2% หลักๆก็มาจากการที่ปีที่แล้วเนี่ยมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะคะซึ่งแตกต่างจากปีนี้ที่มีการล็อกดาวน์เพียงแค่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นค่ะในส่วนของตัวในส่วนของ LPG นะคะภาพรวม LPG ก็เติบโตอยู่ที่ 9.9% year over year นะคะแล้วก็ตัว contribution หลักๆเนี่ยก็ยังมาจากตัว household 61% ขณะที่ตัว industrial แล้วก็ตัว station หรือว่าตัวแก๊สหุงต้มเนี่ยแก๊สครัวเรือนเนี่ยโทษทีค่ะแก๊สรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ 19% แล้วก็ตัวอินดัสเทรียลอยู่ที่ 20% ค่ะก็ถ้าดู by sector นะคะตัว household แล้วก็อินดัสเทรียลเนี่ยครึ่งปีแรกก็ยังสามารถเติบโตได้ดีตามภาพรวมอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ในส่วนของ business overview PTG กันบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะก็เป็นในส่วนของ sales volume นะคะตัวของ sales volume นะคะในไตรมาสนี้เนี่ยก็เติบโตอยู่ที่ 7.1% year over year นะคะก็สาเหตุหลักๆเลยมาจากการที่เราเองก็ยังคงขยายเรื่องของจำนวนสถานีบริการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าดูเปรียบเทียบผ่านแต่ละช่องทางนะคะตัวรีเทลเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางหลักๆเลยนะคะ 95% ยังมาจากช่องทางนี้แล้วก็ในไตรมาสนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทางช่องทางรีเทลแล้วก็โฮลเซลเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องขณะที่บายโปรดักต์นะคะหลักๆเลยก็ยังมาจากตัวของดีเซลที่คอนทริบิวต์อยู่ประมาณ 74% นะคะแล้วก็ทั้ง2ชนิดเนี่ยก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ที่ผ่านมาจากการที่เรายังคงขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงการขยายตัวของธุรกิจ non oil touch point ต่างๆยังสถานีบริการน้ำมันของเรานะคะทำให้ตัวของ same store sale ในไตรมาสนี้เนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้อยู่ที่ 1.5% year over year ค่ะค่ะก็ทำให้ตัวของ market share นะคะตอนนี้เราก็ครองส่วนแบ่งโทษทีค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะก็ในส่วนครับได้ยินโอเคค่ะ LPG sales volume นะคะก็ขอโทษค่ะตัวของ market share นะคะเรายังเป็นที่2ในส่วนของภาพรวมทั้ง all channel แล้วก็ retail นะคะด้วยส่วนแบ่งอยู่ที่ 16% แล้วก็18% นะคะในส่วนของ all channel แล้วก็ผ่านสถานีบริการนะคะต่อไปมาดูในส่วนของ LPG กันบ้างนะคะก็ในส่วนของ LPG นะคะคอนทริบิวต์หลักๆเนี่ยยังมาจากตัวของออโต้ LPG นะคะที่คอนทริบิวต์อยู่ประมาณ 70% แล้วก็อีกประมาณ 30% ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของ household แล้วก็ industrial ค่ะซึ่งในไตรมาสนี้นะคะตัวของออโต้ LPG เนี่ยก็เติบโตอยู่ที่ 65.2% นะคะแล้วก็ตัวสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากการที่เราเองก็ยังคงขยายตัวของสถานีบริการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็มีการออกเรื่องของโครงการต่างๆที่ช่วยเพิ่มในส่วนของปริมาณการจำหน่ายให้ยังสามารถเติบโตรวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะก็ทำให้ตัวออโต้เราเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนของ household แล้วก็ industrial นะคะจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยเติบโตค่อนข้างสูงกว่าประมาณ 512% นะคะสาเหตุหลักๆมาจากการที่เราเพิ่งเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะในช่วงปีที่แล้วแล้วก็เข้าอย่างจริงจังมากขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการขยายตัวแก๊สช็อปให้มีความครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงโรงบรรจุนะคะให้มีขอบเขตที่สามารถที่จะกระจายตัวแก๊สช็อปได้เพิ่มขึ้นค่ะ
ค่ะก็จากการที่เราเข้าสู่ธุรกิจLPG Household แล้วก็ LPG Industrial ในปีที่แล้วนะคะทำให้ปีนี้นะคะเราก็ปัจจุบันเรามี market share เนี่ยเป็นลำดับที่4นะคะด้วยส่วนแบ่งกัน market share อยู่ที่ไม่ขอโทษค่ะเรามี market share เป็นลำดับที่4นะคะด้วยส่วนแบ่ง market share อยู่ที่ 4.4% นะคะแล้วก็ถ้าดูส่วนของออโต้ค่ะตอนนี้เราก็เป็นในเป็นมีสัดส่วน market share อยู่ที่2นะคะด้วยส่วนแบ่ง market share อยู่ที่ 16.7% ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมธุรกิจน้ำมันแล้วก็ธุรกิจ LPG นะคะเราก็มีสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ LPG อยู่ทั้งหมด 2,114 สถานีบริการนะคะโดยแบ่งออกเป็นตัวโคโค่อยู่ที่ 1,611 โดโดอยู่ที่291นะคะขณะที่ตัว LPG เนี่ยเรามีตัว LPG ที่เป็น standalone อยู่ที่80แล้วก็ mix station อยู่ที่132ค่ะแล้วก็ main contribution หลักๆนะคะก็ยังมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือเป็นหลักนะคะโดยเราเองก็ตั้งเป้าว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่มเรื่องของสถานีบริการให้ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของตัว non oil touch point ต่างๆนะคะตอนนี้เราก็มีทั้งหมด796 touch point นะคะโดยแบ่งออกเป็นตัวแรกค่ะเป็นตัวพันทายคอฟฟี่นะคะภายใต้ธุรกิจ F&B Business ตอนนี้เราก็มีทั้งหมด288สาขาค่ะแล้วก็ในส่วนของ Coffee World ก็ภายใต้ F&B Business เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวสาขาของ Coffee World เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่สนามบินแล้วก็ห้างสรรพสินค้าซึ่งแตกต่างจากพันทายที่เขาจะส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานบริการน้ำมันนะคะตอนนี้ก็ Coffee World มีทั้งหมด56สาขาค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะตอนนี้มีทั้งหมด41สาขาตัว Max Mart นะคะเป็น convenience store ของเรานะคะอยู่ที่241สาขาค่ะขณะที่ในส่วนของ Autobags เนี่ยก็เป็นทำธุรกิจในส่วนของ car maintenance service นะคะก็มีทั้งหมด21สาขาค่ะแล้วก็ตัว Max Camp นะคะก็นอกจากเรื่องของสินค้าแล้วนะคะเราเองก็พยายามตอบโจทย์เรื่องของการบริการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยก็ยังเป็นรถขนาดใหญ่เนาะเวลาเขาเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็ต้องการเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์เรื่องของพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่า rest areaต่างๆนะคะก็มีทั้งหมด35สาขาค่ะแล้วก็แก๊สช็อปนะคะภายใต้ธุรกิจLPG Household แล้วก็ Industrial อยู่ทั้งหมด109สาขาสุดท้ายก็เป็นในส่วนของ EV Charging Station นะคะที่เรามีทำร่วมกับ eGet นะคะตอนนี้ก็มีการติดตั้งไปแล้วกว่า5สาขาในพื้นที่สถานีบริการ PT แล้วก็มีแพลนที่จะติดตั้งเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจ Non Oil กันบ้างนะคะตัวแรกค่ะก็เป็นในส่วนของพันทายคอฟฟี่นะคะอันนี้เราจะ break down ในส่วนของsales ให้ดูนะคะก็ในส่วนของพันทายนะคะไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยก็เติบโตอยู่ที่ 40.6% year over year ค่ะก็หลักๆเลยเราเห็นถึงอัตราการเติบโตที่ดีมาตลอดนะคะในส่วนของธุรกิจพันทายแล้วก็เราเองก็พยายามที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีส่วนร่วมกับชุมชนก็คือไปกับชุมชนนะคะก็ทำให้เราเองก็เห็นถึงเรื่องของช่องทางในการเติบโตว่าเราจะเป็นแนวทางประมาณนี้นะคะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการออกเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งทำให้ตัวของพันทายเนี่ยได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากตลาดค่ะแล้วก็ในส่วนของ Coffee World นะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าสาขาของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคือจะอยู่ในสนามบินแล้วก็ในส่วนของห้างสรรพสินค้านะคะก็หลังจากเกิดสถานการณ์เรื่องของโควิดรอบนะคะทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวเองก็ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศอย่างจริงจังแล้วก็ยังมีการปิดประเทศอยู่ขณะที่เรื่องของห้างสรรพสินค้าเองนะคะก็เพิ่งเริ่มเปิดได้เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเองนะคะก็ทำให้ตัวยอดขายเนี่ยติดลบอยู่ที่ 24.8% year over year ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเองก็มีแพลนที่จะรีแบรนดิ้งตัวของธุรกิจ Coffee World ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงปีหน้าค่ะในส่วน Max Mart นะคะเป็น convenience store ของเรานะคะก็ในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตอยู่ที่ 10.7% year over year นะคะก็สาเหตุหลักๆเลยตัวของ Max Mart เนี่ยเขาก็คล้ายๆกับตัวของพันทายก็คือการเติบโตร่วมกับชุมชนนะคะจะเห็นได้ว่าสินค้าต่างๆของ Max Mart เนี่ยเขาก็จะมีสินค้าต่างๆที่แตกต่างจาก convenience store อื่นๆก็คือจะเป็นเรื่องของสินค้า O-top สินค้าจากแหล่งชุมชนต่างๆนะคะจากการที่เราเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยเห็นตัว Maxมาเนี่ยเขาสามารถเติบโตในส่วนของยอดขายมากขึ้นได้อยู่ที่ 10.7% year over year ค่ะแล้วก็ในส่วนของ Autobags นะคะก็ตัวเซลล์เนี่ยติดลบอยู่ที่ 6.9% year over year นะคะสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากการที่ภาพรวมนะคะก็
สถานการณ์การแพร่ระบาดของตัวโควิดทำให้คนไม่ได้มีการเดินทางมากนักนะคะก็ธุรกิจออโต้แบ็กซ์เนี่ยหลักๆก็คือมาจากการเรื่องของรถเรื่องของการเปลี่ยนยางหรือว่าซ่อมรถยนต์ก็คือไม่ค่อยมีเรื่องของทราฟฟิกตรงนั้นนะคะทำให้ตัวยอดขายเนี่ยติดลบอยู่ที่ 6.9% แต่ว่าเราเองก็มองถึงเป็นแค่ short term impact จากตัวการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราเองก็ตั้งเป้าที่จะขยายตัวออโต้แบ็กอย่างต่อเนื่องนะคะโดยปีนี้เรายังคงตั้งเป้าอยู่ที่20สาขาในส่วนของออโต้แบ็กค่ะแล้วก็ในส่วนของออเตอร์บิสเนสนะคะก็ไตรมาสนี้เติบโตอยู่ที่ 6% year over year ค่ะก็เป็นรายได้ของตัวโลจิสติกน้ำมันเครื่องแล้วก็รายได้จากการขายอื่นๆนะคะสุดท้ายเป็นในส่วนของปาล์มคอมเพล็กซ์นะคะก็ในไตรมาสนี้นะคะก็ติดลบอยู่ที่ 57% Q on Q แล้วก็เติบโต621% year over year นะคะก็สาเหตุหลักๆเลยมาจากการที่ในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากตัวโควิดทำให้ความต้องการในส่วนของไบโอดีเซลเนี่ยลดน้อยลงนะคะทำให้ตัวของท่าเทียบ Q on Q เนี่ยก็ตัว Net Profit Sharing จากปาล์มเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าถ้าเทียบ Year on Year แล้วนะคะเราเองก็ยังสามารถทำได้ดีอยู่นะคะก็เราเองก็ยังตั้งเป้าว่าทั้งปีเนี่ยทาร์เก็ตที่เราจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัวบริษัท PPP Green Complex นะคะที่เราถือหุ้น 40% เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ระดับเลเวลที่240-260 ล้านบาทได้อยู่ค่ะแล้วก็นี้เป็นในส่วนของ Key Development ที่ผ่านมานะคะเราเองก็มีการออกตัวของบัตรสมาชิกรายปีนะคะของธุรกิจน้ำมันเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกเลยที่ออกบัตรสมาชิกตัวของ PT Magard Pass นะคะตอนนี้เราก็เห็นถึงยอด Active Rate เนี่ยกว่าด้วยสิทธิประโยชน์มากกว่า 9,000 บาทนะคะแล้วก็ราคาบัตรสมาชิกรายปีเพียง599บาทเองนะคะก็เราเองพยายามที่จะออกเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะให้มีความหลากหลายมากขึ้นตัวนี้เองก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เราพยายามผลักดันนะคะเพื่อเพิ่มตัวของปริมาณการจำหน่ายให้ยังสามารถเติบโตได้ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ดีก็ตามค่ะในส่วนของ PT Taxi Transform นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางธุรกิจ LPG เขาได้มีการออกโครงการเปิดตัวมานะคะก็ตั้งเป้ากลุ่มแท็กซี่ที่จะเข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่ 10,000 คันนะคะก็เป็นการเปลี่ยนตัวของ NGV นะคะเป็น LPG นะคะด้วยงบลงทุนกว่า150ล้านบาทก็อย่างที่บอกไปนอกจากจะช่วยเพิ่มตัวของเซลล์วอลุ่มให้สามารถเติบโตได้แล้วนะคะเราก็เป็นการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ด้วยค่ะค่ะก็สำหรับในส่วนของทาร์เก็ตปีนี้นะคะเราก็มีการปรับประมาณการทาร์เก็ตนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของการปรับลดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการขยายตัวของธุรกิจน้ำมันแล้วก็ LPG นะคะโดยในช่วงต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้าที่จะขยายอยู่ที่100-150 สาขาสำหรับปี2021นะคะเราก็มีการปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่50-100 สาขาสำหรับปีนี้นะคะทำให้ในส่วนของเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าสิ้นปีน่าจะมีในส่วนของธุรกิจออยเนี่ยอยู่ที่ 1,940 สาขาแล้วก็ LPG แล้วก็ Mix Station เนี่ยอยู่ที่230ค่ะขณะที่ในธุรกิจนอนออยอื่นๆนะคะเราก็ยังคงเรื่องของการขยายสาขาไว้เหมือนเดิมนะคะก็ทำให้เน็ตเวิร์คของตัวนอนออย Touchpoint เนี่ยก็จะมีอยู่ที่860สาขาค่ะก็จากการที่เรามีการปรับประมาณการขยายสาขาของธุรกิจของน้ำมันนะคะก็ทำให้ตัวของ Sales Volume Growth เนี่ยก็มีการปรับลดลงนะคะจาก 8-12 เหลืออยู่ที่ 5-8% Year over Year นะคะขณะที่ตัวของ LPG นะคะก็ยังคงตัวของ Sales Volume Growth เนี่ยอยู่ที่มากกว่า 100% เช่นเดิมค่ะจากการที่เราเพิ่งเข้าสู่ธุรกิจ Household แล้วก็ Industrial อย่างจริงจังค่ะก็ทำให้ในส่วนของ EBITDA Growth นะคะก็ปรับลดลงจาก 10-15% เหลือเป็น 8-12% year over year ค่ะแล้วก็ในส่วนของ investment budget นะคะก็ยังตั้งเป้าภาพรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 3,000-3,500 ล้านบาทค่ะปรับลดมาจาก 4,000-4,500 ล้านบาทนะคะก็หลักๆมาจากในส่วนของ core business ค่ะหรือว่าการขยายในธุรกิจการขยายสาขาในน้ำมันแล้วก็ LPG นะคะก็ปรับลดจาก 3,000-3,500 เป็น 2,000-2,500 ค่ะขณะที่ตัว non oil แล้วก็ new business อื่นๆนะคะก็ยังคงไว้อยู่ที่500ล้านบาทเช่นเดิมค่ะไปเป็นส่วนของ ESG Development นะคะ PTG ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะในการ
เขาเรียกว่าในการ expand การโค้ดต่างๆแล้วก็ให้ความสำคัญอยู่กับเรื่องการความยั่งยืนเป็นหลักนะคะโดยเราก็มีการตั้ง policy ในการเติบโตเป็นทั้งครบทั้ง3ด้านใน3มิติในส่วนของ ESG นะคะส่วนของ economic social แล้วก็ environment ค่ะโดยในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเราก็ยังคงกิจกรรมต่างๆที่ช่วย support ลูกค้าแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะก็เห็นว่าตัวโครงการ PT ฉีดพ่นค่าเชื้อโควิดเนี่ยฟรีสำหรับลูกค้าสัตว์สมาชิกแมกกาเนี่ยก็เราก็ดำเนินการมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราก็มีมอบน้ำดื่มนะคะแล้วก็กาแฟพันธุ์ไทยนะคะให้กับสถานพยาบาลแล้วก็จุดฉีดวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อซัพพอร์ตบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมทางสังคมนะคะถัดไปเป็นส่วนของ financial performance นะคะ PTG ก็ในไตรมาส2เนี่ยค่ะผลประกอบการของ PTG ก็เป็นดังนี้นะคะก็ส่วนของ revenue เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 49.7% year on year นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.2% Q on Q นะคะโดยที่ส่วนของออยเนี่ยโต year on year ที่ 49.8% หลักๆคือมาจากvolume ของออยนะคะที่เพิ่มขึ้น 7.1% year on year นะคะในส่วนของไตรมาสที่2แล้วก็ตัวราคาน้ำมันนะคะที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะคะในส่วนของค้าปลีกหน้าสถานีบริการนะคะก็เลยทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะส่วนถัดไปของในส่วนของ Q1Q ที่เพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยมาจากราคาน้ำมันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นดู Q1Q เนี่ยวอลลุ่มเราจะดรอปลงนะคะจากผลกระทบของโควิดตรงนี้นะคะก็ในส่วนของ Non Oil เองเนี่ยก็คือยังเพิ่มเยอะอยู่นะคะก็คือรายได้ Non Oil เนี่ยเพิ่มขึ้น57% นะคะก็หลักๆก็คือมาจากตัวอย่างที่คุณกิติยาเล่าให้ฟังนะคะตัว LPG ที่เราขยายโตเป็น 100% นะคะในส่วนของธุรกิจที่เราเพิ่งเราเขาเรียกว่าขยายการดำเนินงานขยายการดำเนินงานให้เติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกาแฟพันธุ์ไทยค่ะโดยที่นอนออยเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ 3.8% ของรายได้ทั้งหมดนะคะในส่วนของถ้ามาดูในสัดส่วนของ gross profit กันบ้างตัวนอนออยเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 12% แล้วออยเนี่ยอยู่ที่ 8.8% นะคะโดยที่รายได้ของออยโดยที่ gross profit ของออยเนี่ยเพิ่มดรอปลงเล็กน้อยนะคะ year on year แล้วก็ส่วนของ non oil เนี่ยเพิ่มขึ้นของ non ของ gross profit ของ oil ที่ลดลงเนี่ยหลักๆมาจาก marketing margin นะคะในปีที่แล้วที่ marketing margin เนี่ยลดลงนะคะส่วนของmarketing margin ลดลงประมาณ 7.1% นะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ย marketing margin ของ oil เนี่ยอยู่ที่ระดับเกิน2บาทนะคะปัจจุบันควอเตอร์ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนะคะ 1.8-1.9 แต่ก็ต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้าค่ะส่วนของธุรกิจ non oil ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของ gross profit ค่ะถ้าเราไปดูในส่วนของตัว EBITDA นะคะก็จะเห็นว่า EBITDA เนี่ยลดลงทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year นะคะหลักๆมาจาก Net Profit ที่ลดลงนะคะอย่างที่บอกว่าไปในส่วนของออยเนี่ยตัว Marketing Margin เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ว่าตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะจากการขยายสาขานะคะแต่ว่าถ้าไปดูแนวโน้มตัว SG&A ของ PTG เองเนี่ยจะเห็นว่าจริง SG&A ต่อลิตรเนี่ยก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวSG&A แนวโน้มภาพรวมเนี่ยก็โตในระดับที่ช้าลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเราก็คัดสรรการขยายให้ดีคือให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นโลเคชันที่มีศักยภาพสามารถขยายตัวนอนออยได้ค่ะแล้วในส่วนของ Q-on-Q เนี่ยดรอปลงหลักๆก็คือมาจากเหตุผลคล้ายกันนะคะแต่ว่าก็คือจะมีตัวของส่วนแบ่งกำไรจากปั๊มคอมเพล็กซ์นะคะที่ดรอปลงจากควอเตอร์ก่อนหน้าเนื่องจากว่าในไตรมาส2เนี่ยเป็นไตรมาสที่ผลผลิตของปั๊มเนี่ยออกสู่ตลาดนะคะก็จะทำให้ราคาของปั๊มเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ตัวของดีมานด์ของภาพปั๊มเองที่ลดลงจากดีมานด์ของตัวดีเซลที่ลดลงจากผลกระทบของโควิดนะคะก็เลยทำให้ตัวมาร์จิ้นอาจจะขยับต่ำลงนะคะทำให้ตัวส่วนแบ่งกำไรมีการปรับตัวลดลงค่ะในส่วนของตัว net profit นะคะก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะคะที่ปรับตัวลดลงทั้ง year on year แล้วก็ Q1Q นะคะก็คือในส่วนของตัว SG&A แล้วก็ในส่วนของส่วนแบ่งกำไรนะคะแล้วก็ marketing margin ที่มีการปรับตัวลดลงค่ะถัดไปนะคะเป็นส่วนของตัวstatement of financial position นะคะในส่วนของฝั่ง asset เนี่ยก็ asset เราเติบโตขึ้นมาจากณสิ้นปี2020นะคะหลักๆตัวที่เติบโตเนี่ยก็คือเป็นตัว right of use asset นะคะแล้วก็ตัว other current asset
ขอโทษค่ะเป็น PP&E นะคะก็คือตัว Property Plant and Equipment นะคะสองตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆก็คือมาจากการขยายสาขาค่ะที่เราขยายสาขาเพิ่มไป2ตัวนี้ก็เติบโตตามไปค่ะแล้วก็ในส่วนของliability นะคะก็คือตัวที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยคือในส่วนของshort term นะคะซึ่งเราใช้ในการเอามาซื้อขายน้ำมันนะคะในการซื้อน้ำมันใน manage น้ำมันในช่วงเวลาที่น้ำมันมีการแกว่งตัวก็เลยมีทำให้ตัว short term borrowing เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของ long term จะเห็นว่าปรับลดลงเพราะเราก็มีการชำระหนี้ไปตามกำหนดนะคะแล้วส่วนของ equity เนี่ยก็คือปรับเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่เข้ามาในปี2021ค่ะถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของ profitability ratio นะคะ profitability ratio ในส่วนของ ROE แล้วก็ ROA เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะจาก net profit ที่ลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของ equity เองก็ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็ asset เองก็โตขึ้นด้วยก็เลยทำให้ตัว ROE กับ ROA เนี่ยปรับตัวลดลงแต่ PDG ก็ยังคงพยายามที่จะสร้างเขาเรียกว่าสัดส่วนของตัวนอนออยล์ในกำไรเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรักษาตัวเรโชให้ไม่แกว่งนะคะเมื่อแบบได้ผลกระทบของจากน้ำมันอาจจะมีการแกว่งตัวค่ะในส่วนของถัดไปเป็นตัว leverage ratio นะคะเป็นตัว interest bearing debt to equity นะคะตัว interest bearing debt to equity เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหลักๆ ก็คือปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะหลักๆ ก็คือจากตัว equity ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนของถ้าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวเรามีการใช้short term loan อย่างที่ได้บอกไปนะคะแล้วก็ถ้าไปดูส่วนของ covenant ของบริษัทเนี่ยจริงๆตัว interest ปิดบริษัทมี covenant เป็น interestbearing debt to equity นะคะอยู่ที่3เท่าโดยที่3เท่าอันนี้ค่ะจะไม่คำนวณตัวไม่รวมตัวผลกระทบจาก TSR 16นะคะที่เราใช้กับแบงก์แล้วก็ตัว debenture holder ค่ะก็คือถ้าเราคำนวณในวิธีเดียวกันเนี่ยตัว interest bearing debt to equity ของ PTG เองเนี่ยจะอยู่แค่ 1.25 เท่าค่ะโดยอย่างไรก็ตาม PTG ก็ยังคงพยายามบริหารตัว debt structure ของบริษัทนะคะเพื่อให้ใช้ debt ให้น้อยลงนะคะมีการใช้internal ในการexpand มากขึ้นก็อย่างที่ผ่านๆมา PG เองก็จะไม่พยายาม issue new debt ในส่วนของ long term แต่เราอาจจะมีการใช้ short term ในการซื้อขายน้ำมันบ้างแต่ในตัวของ long term เราก็จะบริหารในส่วนของอย่างตัว debenture เราก็จะพยายามเป็นไอตัวเดิมเราอาจจะยังไม่ได้ชำระหมดอาจจะเป็นการrollover ออกไปแต่ว่าส่วนเราก็จะพยายามไม่สร้างเพิ่มนะคะเราก็จะใช้ internal cash ของเราเนี่ยในการที่จะขยายอย่างในปีหน้าเองเนี่ย PG มีตัวบอนด์ที่จะครบกำหนด2ชุดนะคะก็เราอาจจะจ่ายชำระส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะ rollover ออกไปส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะเป็นส่วนของ operating cash cycle นะคะบริษัทมี operating cash cycle เนี่ยปัจจุบันณไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 4.26 วัน26วันนะคะลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะหลักๆ ก็คือมาจากตัว average payment period นะคะที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีการช่วยเหลือsupplier ในการที่มีการจ่ายเร็วขึ้นแล้วก็มีการบริหาร inventory ค่ะก็เลยทำให้ตัวเนี้ยช็อตกับสั้นลงถัดไปเป็นส่วนของเรื่อง cash flow นะคะเราก็ปีครึ่งปีที่ผ่านมาเรามี net operating cash flow เนี่ยcash info เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้านนะคะแล้วก็เราเนี่ย invest ไปในครึ่งปีแรกเนี่ยเราใช้ไปประมาณ 1,000 ล้านนะคะในการขยายสาขาทั้งออยล์แล้วก็นอนออยล์ค่ะโดยที่ปีนี้อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะว่าเรามีแพลนที่จะขยายอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ค่ะแล้วก็ตัวส่วนตัวcash flow from financing เนี่ยเรามีการจ่ายคืนชำระคืนหนี้สินระยะยาวไปแล้วก็มีการจ่ายดิวิเดนด์ไปประมาณ800กว่าล้านนะคะในไตรมาสที่2ค่ะก็เลยทำให้ตัว ending cash เราเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่ 1,074 ล้านค่ะณสิ้นไตรมาสที่2ค่ะนี่ก็น่าจะเป็นภาพรวมของ PTG นะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในไตรมาส2นะคะว่าเป็นยังไงก็ส่วนถัดไปก็ท่านนักลงทุนท่านไหนมีคำถามก็อาจจะยกเวทีให้กับทางทิสโก้ว่าเราจะเป็นกันแล้วก็คุณรังสรรค์ในการตอบคำถามต่อไปค่ะค่ะถ้านักลงทุนท่านไหนมีคำถามสามารถแชทเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะ
สอบถามทางผู้บริหารให้ระหว่างรอคำถามนะคะอยากให้ทาง PTG เนี่ยอัปเดตในแง่ของแนวโน้มในควอเตอร์3ว่าในช่วงที่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็เอาลุกส่วนที่เหลือของปีเป็นยังไงอะค่ะครับก็ในส่วนของตัวกรกฎาคมนะครับอย่างที่บอกอะฮะว่ารอบที่3 third wave เนี่ยมันจะเริ่มประมาณสักเมหลังเมษาเป็นต้นมานะครับหลังเมษาเป็นต้นมาเนี่ย เริ่มหนักจริงๆก็ประมาณสักมิถุนาช่วงแรกก็ยังไม่กระทบสักเท่าไหร่นะครับสำหรับของพิธีแต่ว่าพอวิกฤตมันลากยาวเนี่ยมันจะเห็นผลเนี่ยก็ประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งกรกฎาคมเนี่ยยอดเราดรอปเนี่ยก็จะเป็น year on year ก็ประมาณสัก 12% โดยประมาณกรกฎาแต่พอมาเดือนสิงหานี่เริ่มดีขึ้นแล้วเดือนสิงหาเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการกระเตื้องขึ้นถ้าเป็น Q1 Q เราจะเห็นเลยถ้า Q1 Q ระหว่างกรกฎาสิงหาเราจะเห็นตัวเลขเริ่มดีขึ้นนะครับ year on year ก็ดรอปลงลดลงแล้วก็เหลือจาก10กว่าก็เหลือเลขตัวเดียวละนะครับและผมคิดว่าเดือนกันยานี้ก็น่าจะดีขึ้นถ้าสภาวะตัวเริ่มคลายล็อกดาวน์อะไรเนี้ยเราสังเกตจากเวฟ1เวฟ2อย่างเวฟ1เนี่ยล็อกดาวน์ประมาณเริ่มประมาณปลายมีนานะครับเมษาล็อกดาวน์ถูกไหมครับแต่พฤษภาเนี่ยตัวเลขโต2ดิจิตในปีที่แล้วพอมาเวฟที่2เดือนมกราเดือนกุมภาเราชะลอถูกไหมฮะยอดชะลอแต่พอเดือนมีนาเมษาก็โต2ดิจิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งหวังว่ากันยาตุลาเนี่ยถ้ากันยาเนี่ยเริ่มลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ย เดือนตุลาซึ่งเป็นเดือนที่เป็นไฮซีซั่นมันก็น่าจะส่งผลให้เราเนี่ยเติบโต2ดิจิตเหมือนกันอย่างที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยยังไง PTG ก็ยังปรับว่าเติบโตอยู่นะครับถึงแม้ว่าจริงๆใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยถ้าเราไปดูของภาพรวมของประเทศนะครับ2เท่าของเราได้มั้งดรอปนะฮะตัวเลขดรอปจากของเรามากกว่าของเราอีกเป็นงั้นเนี่ยPTG ยังรักษาในแง่ของในส่วนของที่ว่าในเรื่องของผลกระทบเนี่ยค่อนข้างจะรองรับผลกระทบในส่วนของเนื่องจากเรากระจายตัวทั่วประเทศเนี่ยมันก็เลยรองรับตัวกระทบนี้ได้ดีหน่อยนะครับก็ลงถึงลงก็ลงไม่เยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของเดี๋ยวพอในส่วนของสภาพสถานการณ์ดีขึ้นภาคที่เขาเรียกว่าคอนซัมชันสูงเนี่ยอย่างเช่นเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาคอนซัมชันเยอะไอ้พวกวัตถุดิบซัพพลายอะไรต่างๆที่อยู่ต่างๆจังหวัดก็ต้องซัพพลายเข้าสู่กรุงเทพผมก็คิดว่าโลจิสติกใช้เยอะขึ้นลูกค้าหลักของ PTG ก็น่าจะเข้าใช้บริการกับทาง PTG เยอะตามปริมาณการใช้ของคนในเมืองนะครับงั้นเราก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปีนี้เราก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยก็แต่ก็ยังเติบโตอยู่ 5-8% ได้นะครับภาพรวมเฉลี่ยทั้งปีนะครับของเราในปีนี้เราก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับในส่วนของ EBITDA ก็ยังคิดว่ายังจะเติบโตอยู่นะครับก็ยังเติบโตนะครับอาจจะอ่อนลงมานิดหน่อยเพราะว่าในส่วนของตัว Third Wave เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาวะการมันเจอหลายระลอกนะมันก็เลยทำให้ทำมันเลยการกระจายตัวมันเลยเป็นวงกว้างนิดหนึ่งไม่เหมือนปีที่แล้วมันจะโดนเฉพาะกรุงเทพกับเมืองใหญ่นะครับซึ่งแป๊บเดียวเขาฟื้นตัวได้ครับผมค่ะมีคำถามมานะคะว่าสอบถามเรื่องการนำธุรกิจ LPG แล้วก็ธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์นะคะเข้าตลาดว่าตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงแล้วก็แผนว่าจะเข้าเทรดได้ในช่วงไหนอะค่ะอยากให้อัปเดตทั้งสองบิสเนสเนี่ยค่ะเข้าเทรดเนี่ยคุณเศรษฐ์ก็คงจะขึ้นอยู่กับทางด้านของหน่วยงานที่เป็นตัวควบคุมและก็ตรวจสอบนะครับผมคิดว่าแต่ทางเราเรียนได้ว่าเพียงแต่การยื่นไฟลิ่งอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะยังยื่นอยู่ในตาม
ตามแผนที่กำหนดนะครับก็ในส่วนของตัว LPG ก็ประมาณปลายปีหรือว่าช้าที่สุดก็ไม่เกินไตรมาส1ครับนะครับในส่วนของ LPG แต่ในส่วนของทางด้านของตัวปาล์มคอมเพล็กซ์เนี่ยก็อาจจะเป็นไตรมาส2ปีหน้านะครับนั่นคือปาล์มคอมเพล็กซ์ครับค่ะคำถามถัดไปนะคะถามว่าสอบถามเรื่องประเด็นรถไฟฟ้าค่ะที่มีมากขึ้นแล้วก็ทางปตท.เองเขาก็มีแผนติดตั้งสถานีเติม EV Charge นะคะทาง PG มีแผนยังไงแล้วก็มีความเห็นยังไงกับประเด็นของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะคือผมคิดว่าในเรื่องของ Charging Station ตอนนี้จริงๆเนี่ยมันน่าจะมันเป็นกระแสมากกว่านะครับเราดูจากการPG เองเนี่ยเนื่องจากเราดีไฟตัวเองเป็นศูนย์บริการเนี่ยเราต้องมีให้พร้อมอยู่แล้วแล้วเราก็ดูจากปริมาณการใช้งานเพราะตอนนี้ทาง PG เองเนี่ยได้ร่วมมือกับทางกฟผ.ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อยู่แล้วนะครับของประเทศนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราตอนนี้เราติดตั้งไป5สถานีติดตั้ง5สถานีไพลอตเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือจะเป็นการทดสอบปริมาณการใช้แล้วก็พฤติกรรมการใช้ของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเราพอคาดไว้อยู่แล้วว่าคนที่จะใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ยต้องเป็นคนเมืองก่อนในช่วงนี้เพราะมูลค่าของเขามันสูงแล้วก็กรุงเทพนี่แหละคนกรุงเทพหรือว่าคนตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าก็ยังใช้น้อยแล้วเมื่อเป็นคนกรุงเทพก็สิ่งที่เขาใช้รถเยอะก็คือเขาต้องไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดก็จะเป็นที่เที่ยวของกรุงเทพก็จะมีพัทยาหัวหินเขาใหญ่กาญจนบุรีอะไรแถบนี้ที่คนกรุงเทพไปเที่ยวงั้นเราก็จะติดตั้งอยู่ในจุดพวกนี้ก่อนแล้วดูปริมาณการใช้ซึ่งจากการติดตั้งมาตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันคือการเข้าใช้บริการเนี่ยยังไม่คือเขาเรียกว่ายังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในปัจจุบันก่อนนะครับเพราะของพีดีเกที่ติดตั้งกองหอเป็นQuick Chargeทั้งหมดนะครับก็คือแรงดันเราน่าจะเป็นแรงดันที่สูงนักก่อนหน้านี้ผมจะสูงที่สุดแล้วเพราะ120กิโลวัตต์อาวนะครับเป็น Quick Chargeเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถยนต์ที่เป็น Tesla หรือเป็นพวกคเยนของ Porsche อะไรพวกนี้ซึ่งสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงๆเข้าได้เนี่ยเขาใช้เวลาชาร์จประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเป็น MG เนี่ยเขารองรับกระแสไฟได้น้อยเนี่ยก็ประมาณสักโดย average เฉลี่ยที่ชาร์จอยู่ก็ประมาณสัก45นาทีซึ่งตรงจุดเนี้ยปริมาณการใช้เราก็ยังถือว่าไม่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังไว้ทั้งที่1การชาร์จของเราเนี่ยถึงเป็น Quick Charge แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะครับจากการที่ดูจากการส่งคำชื่นชมเข้ามาอะไรพวกนี้จากไอ้ระบบ CRM ของทางด้านของเราของผมถือว่าโอเคในแง่ของความชื่นชอบของลูกค้าเพียงแต่ไปมาลูกค้าการเข้าใช้เนี่ยยังไม่ได้นี่ขนาดเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักที่ใช้อย่างเขาใหญ่อะไรพวกนี้พัทยาอะไรพวกนี้ซึ่งเส้นทางพวกนี้จะเป็นเส้นทางที่ใช้เยอะถ้าวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ช่วงวันหยุดจะใช้เยอะมากนะครับแต่ช่วงวันธรรมดาจะแทบจะไม่ค่อยมีการใช้งานสักเท่าไหร่แล้วเราติดตั้ง5สาขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยแผนว่าปีนี้เนี่ยเราติดตั้งอยู่ในเส้นทางที่สมมุติถ้าคนกรุงเทพอยากไปเที่ยวที่เชียงใหม่อยากไปเที่ยวที่จันทบุรีอะไรพวกนี้เราแค่ติดตั้งให้เพียงพออยู่บนสถานเส้นทางหลักพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ้นปีนี้เราจะติดตั้งขยายไป PDG จะติดตั้งไปประมาณสัก40แล้วสิ้นไตรมาสหน้าเราจะมีครบประมาณสัก36 35 36สาขาโดยเพราะฉะนั้นคนที่จะวิ่งไปเชียงใหม่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่ชาร์จจริงนะเพราะเราจะติดตั้งเป็นช่วงจังหวะของกิโลเมตรที่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้เนี่ยพอดีที่จะใกล้ๆไม่ถึงกับใกล้หมดนะครับผมคิดว่าอยู่สักชาร์จได้สักประมาณสัก30ถึง40กิโลวัตต์ต่อช่วงนึงก็คือประมาณสัก150ถึง200กิโลเมตรตั้งจุด1จุด1ไปตามเส้นทางที่เป็นหัวเมืองใหญ่ทั้งหลายทุกภาคเป็นแล้วก็ให้ทางรถคนใช้ไฟฟ้าสบายใจได้แต่ที่เมื่อก่อนจะไปเชียงใหม่เนี่ย
ต้องตั้งเป้าไว้ประมาณสักวันหนึ่งโดยวันถึงวันหนึ่งถึงวันกว่าๆจะถึงเชียงใหม่ณปัจจุบันไม่ต้องครับก็คุณใช้รวดเดียวได้ภายในไม่น่าจะเกินสัก10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้ว10ชั่วโมงเผื่อการพักอะไรพวกนี้ด้วยเพราะยังไงคนยังไงก็ต้องเข้าพักครับแต่สิ่งนึงเนี่ยที่ทำให้ PDG ได้จากการติดตั้งสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยคือได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาบ้างก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่อีกกลุ่มนึงนะครับเพราะกลุ่มลูกค้า PDG เองเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยานยนต์พาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะได้กลุ่มยานยนต์ที่เป็นรถยนต์นั่งนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็ได้ไปใช้บริการพันไทยก็คือร้านกาแฟบริการหมาดหรือบริการร้านค้าต่างๆที่อยู่ในสถานีบริการ PT นะครับแต่ผมถึงเรียนนะครับว่าตรงจุดนี้ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าการยอดการขายของรถยนต์ไฟฟ้าสูงมาจริงๆอ่ะทาง PTG สามารถติดตั้งได้เลยอยู่แล้วเพราะว่าสถานีของเราเนี่ยเป็นแบบโคโค่นะครับมันสะดวกการลงทุนก็ใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน2เดือนเสร็จแล้วตอน1จุดเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรมากช้าที่สุดก็คือช้าการใช้กระแสลากกระแสไฟฟ้าเข้ามาเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นควิกชาร์จมันต้องใช้สายแยกหม้อแปลงออกไปต่างหากนะครับซึ่งกองผอเขามีกำลังความสามารถอยู่แล้วในเรื่องของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของเรื่องของการจะตกเทรนอะไรพวกนี้ในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องเป็นกังวลครับตรงจุดนั้นครับค่ะสอบถามเพิ่มเติมของ EV ค่ะในเชิงของแง่การลงทุนเราต้องต่อสเตชันเราต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ความคุ้มทุนต้องเท่าไหร่กี่ปีคุ้มทุนนะคะณตอนนี้เรื่องของการลงทุนเนี่ยตอนนี้ทางด้านกองขอเขาเป็นคนลงทุนทั้งหมดแล้วนะครับเราแพลนไว้เนี่ยถ้าย้ายคุ้มทุนจริงๆอย่างน้อยต้องใช้เฉลี่ยประมาณ6คันขึ้นไปต่อวันนะครับแล้วการลงทุนเนี่ยประมาณสัก4ล้านกว่าบาทต่อจุดต่อ2ช่องนะครับก็น่าจะลดลงการลงทุนถ้าเราสั่งในปริมาณชักสร้างเยอะขึ้นนะครับตู้จ่ายอะไรพวกนี้ไอ้ตู้จ่ายไฟอะไรมันก็คงจะถูกลงนะครับก็เราก็คิดว่าอยู่ที่ประมาณสักนั้นนะฮะ 3-4 ล้านบาทต่อจุดต่อ2ช่องนะครับซึ่งระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเร็วครับไอ้นี่ถ้าเร็วถ้าเกินถึงประมาณสักเกิน6คันถึง10คันเนี่ยระยะเวลาคืนทุนคุณสีมันสั้นมากครับประมาณสัก 3-4 ปีก็เสร็จละได้ละแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ครับมันยังไม่ถึงมันยังห่างอีกพอควรเป็นเราก็ดูตลาดเป็นหลักเรามองว่ารถ EV ต้องไปประมาณแบบกี่คันที่ขายในประเทศไทยเราถึงจะขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็ในแง่ของสเตชันที่เราจะเข้าไปขยายใน EV มันเป็นสเตชันไทยไหนแล้วก็เรามีสเตชันไทยนานกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอะคะคือถามว่าสเตชันเนี่ยไทยไหนเนี่ยมันก็ต้องไทย A ไทย B นะครับต้องมีพื้นที่เพราะว่าสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมันมีคือกฎหมายข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องห่างจากหัวตู้จ่ายเนี่ย20เมตรงั้นสถานีบริการต้องใหญ่พอควรอีกอย่างนึงคันนึงเนี่ยมันใช้เวลาสมมุติว่า15ถึง20นาทีอย่างน้อยที่ต้องจอดอยู่หรือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็น MG รอบไป45นาทีเนี่ยเพราะพื้นที่ในการเข้าจอดการสลับผมคิดว่าจริงๆไม่ต้องใหญ่มากครับถ้าเงี้ยถ้าเป็น45นาทีถ้าสมมุติเราปล่อยว่า5 6 70% เป็น MG คุณใช้กระจายจุดดีกว่าครับทุกสาขาพยายามในสาขาในระแวกเดียวกันควรจะมีเพราะว่ารถยานยนต์ไฟฟ้ามันก็ประมาณสักเราขับรถประมาณสัก100กว่ากิโลเราก็อยากจะพักละประมาณสัก150 120 150เราก็อยากจะพักเพื่อเดินผ่อนคลายเพราะช่วงพวกนี้มันอาจจะต้องมีเพราะงั้นทุกคนจะเห็นว่าจะมีปั๊มเนี่ยถ้ามีละตรงจุดไหนมันจะมีปั๊มหลายยี่บอสยี่ห้อหลายแบรนด์ตั้งอยู่เลยเพราะนั่นคือจุดระยะที่คนมักจะแวะพักละงั้นเราผมคิดว่ามันกระจายตัวอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วจองผ่านระบบเครือข่ายอะครับคุณสิมากกว่าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าแล้วก็ PDG เองเนี่ยสถานีบริการเราในต่างจังหวัดเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสาขาหนึ่งก็สี่ช่องจอดก็ผมว่าสี่ช่องจอดห้าช่องจอดก็โอเคแล้วแต่ขอให้มีอยู่ในระแวกนั้นนะซึ่งเขาสามารถรู้ได้ว่าเขาจะต้องไปแวะที่ไหนผ่านทางแอปพลิเคชันจองล่วงหน้าในไปอะไรพวกนี้
มันจะไปเน้นหนักทางด้านนั้นแล้วยอดรถยนต์เนี่ยมันควรจะต้องขายได้ปีนึงต้องเป็น10,000คันนะครับคุณสิมันถึงจะโอเคผมคิดว่านะครับแต่ที่สำคัญคือจริงๆเนี่ยรถที่ควรจะใช้คือควรจะเป็นรถยนต์ประจำทางนะผมว่ามันควรจะเหมาะกว่าเพราะอะไรเพราะมันวิ่งประจำเส้นทางนั้นรู้ว่าจุดจบจุดชาร์จอยู่ตรงไหนและที่สำคัญมันคอนดัมชันไฟฟ้ามันใช้เยอะรถยนต์นั่งมันนิดเดียวจอดที่บ้านชาร์จที่บ้านดีกว่ากลางคืนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหน้าท่องเที่ยวขึ้นการลงทุนเนี่ยมันอาจจะต้องมานั่งดูนะครับตรงจุดนี้ว่าอย่างแบบไหนมันคุ้มค่ากว่ากันค่ะคำถามถัดมานะคะเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยมีจุดแข็งยังไงอะคะของสำหรับทาง PG จุดแข็งเราก็จุดแข็งของ PG เองเนี่ยเราเป็นสถานีบริการแบบ Community Operate นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยแบบแผลเราจะจัดการในแง่ของทางด้านของการตลาดยังไงเนี่ยทาง PTG สามารถทำได้เร็วแล้วก็เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศอย่างเช่นที่ผ่านมาในเรื่องของทางด้านของมังคุดที่เราเป็นช่วยเหลือชาวสวนอะไรพวกเนี้ยเราใช้เวลาในการจัดการเนี่ยเพียงแค่จริงๆไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับในการจัดการแจกลำไยเราก็สามารถแจกได้ในถึงภาคอีสานเพราะเนื่องจากมันเป็นโคโค่คุณภาพน้ำมันมาตรฐานการบริการแพ็กเกจส่งเสริมการขายอะไรต่างๆนะครับบัตร PT MacCard ที่ใช้เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด LPG คนอื่นเขาแยกเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันโคโค่สั่งปุ๊บมันก็เหมือนกันหมดบริการจัดการรูปแบบเดียวกันนะครับมีความเป็นเน็ตเวิร์กเรามีครอบคลุมทั่วประเทศเราพูดได้ว่าเราน่าจะเป็นแบรนด์เดียวบ้างที่มีคิดว่าเกือบทุกอำเภอในประเทศไทยนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าประมาณ 90% เรามีครบทุกอำเภอยกเว้น3จังหวัดชายแดนที่เหตุการณ์ยังไม่สงบเท่านั้นเองนะครับมีแม็กการ์ดเป็นตัวช่วมโยนะครับแล้วก็คือเรา flexible ในการจัดการผมว่า resilient ในช่วงของเวลาวิกฤตเนี่ยเป็นจุดแข็งของ PTG เลยเราปรับตัวได้เร็วมากอะไรพวกนี้นะครับผมว่านี่คือจุดแข็งของ PTGมีคำถามเกี่ยวกับธุรกิจกัญชงนะคะว่าก่อนหน้านี้เหมือนทางบริษัทยังมีความสนใจเข้าไปในธุรกิจนี้ค่ะณตอนนี้เหมือนทาง PG ธุรกิจกัญชงคืบหน้ายังไงบ้างอะคะกัญชงตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปร่วมทุนในการในภาคของต้นน้ำเนี่ยเราเข้าไปดำเนินการแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้รับอนุญาตเนี่ยให้ดำเนินการปลูกได้แล้วในส่วนของบริษัทที่เราไปร่วมลงทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าอีก 2-3 เดือนเนี่ยก็จะนะเพียงแต่ว่าโปรดักต์สำเร็จรูปเนี่ยจริงๆแล้วณตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยที่ขายในท้องตลาดผมเรียนดีนะมันไม่ใช่ได้ถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับเราเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเพราะงั้นเนี่ยมันยากมากจริงๆครับจริงๆมันก็ความยากมันยากพอๆกับวัคซีนนะที่จะนำเข้าวัคซีนอ่ะกัญชาเนี่ยจริงๆเพราะว่ามันจะไปติดตรงด้านของทางด้านของผู้เว้นของทางด้านสาธารณสุขทั้งนั้นเลยคุณจะเอามาคุณทำสำเร็จรูปอย่างสมมติจริงๆเรามีขายอยู่แล้วนะปัจจุบันแต่ต้องทำสำเร็จรูปขายสำเร็จรูปในร้านห้ามนำออกถ้านำออกถือว่าผิดเพราะมันมีข้อจำกัดเยอะแยะจริงๆณตอนนี้จริงๆที่ทำได้จริงๆในประเทศไทยมีบริษัทเดียวเลยตอนนี้ที่มีถูกกฎหมายที่สามารถนำโปรดักต์ที่สกัดแล้วออกไปได้มีบริษัทเดียวในประเทศไทยนอกนั้นไม่ได้ทั้งหมดที่เขาประกาศปาว่าโอเคจะทำยังใบอนุญาตไม่มีนะครับก็เลยทุกคนจะเห็นว่ามันออกมาเป็นโปรดักต์สินค้าสำเร็จรูปยังไม่ได้เพราะติดข้อกระบวนการขั้นตอนของการขออนุญาตแต่ส่วนของ PDG ในแง่ของทางด้านของภาคต้นน้ำเราก็ได้เตรียมเราคิดว่าอีกประมาณปลายปีเนี้ยตัวสำเร็จเพราะก็ล่าช้าจากโควิดแต่วิกฤตโควิดทุกคนออกไปตรวจแพทย์ไม่ได้พอตรวจแพทย์ไม่ได้ใบอนุญาตก็ออกไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยดีเลยครับเราจะต้องออกประมาณไตรมาส3นี่แหละที่จะต้องออกมาในเรื่องของโปรดักที่เป็นวัตถุดิบที่ออกมาปรุงสดแล้วก็ทำกินในร้านนะครับตอนนี้ก็ต้องดีเลยไปเป็นปลายวันปลายปีถึงจะในส่วนของโปรดักสำเร็จไอ้ที่เป็นต้นไอ้พวกที่เป็นใบอะไรพวกนี้ออกมาไ
ซึ่งเราสามารถควบคุมคุณภาพของใบกัญชาใบกัญชงอะไรพวกนี้ได้แล้วไอ้ที่ไปซื้อมาบางครั้งเนี่ยที่เราไม่กล้าซื้อเข้ามาเนี่ย1คุณภาพก็ไม่แน่นอน2ปริมาณก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำในลักษณะของแมสเนี่ยทำยากเราก็เลยยังชะลออยู่ตอนจุดนี้ครับแต่ทำแน่นอนครับทุกตัวเหนือนั่นแหละตรงยังไงต้องถูกต้องตามกฎหมายมีดีกีถึงจะทำแล้วก็ที่สำคัญคือมันต้องควบคุมคุณภาพที่จะส่งมอบต่อลูกค้าได้เราถึงจะทำครับผมค่ะสำหรับตัวกัญชงกัญชาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเอาเข้ามาในส่วนของใช้ในส่วนของกาแฟพันธุ์ไทยเพิ่มเติมอย่างนี้ใช่ไหมคะมันมีทั้งนี้ฮะทางคุณศรีครับในแง่ของทางด้านของกัญชงกัญชาเนี่ยนอกจากเอามาเข้าในพันธุ์ไทยอะไรพวกนี้เราอาจจะมีคือเราวางแผนไว้ว่าเราจะมีเฉพาะวัตถุดิบเขาเรียกว่าอย่างเช่นพวกกัมมี่พวกผสมในเครื่องสำอางผสมอะไรพวกนี้จริงๆโปรดักต์พวกนี้เราก็อยู่ในไพ่ไลน์ที่เราจะดูไปทำดำเนินการในธุรกิจในอนาคตนะครับเพราะเรามองว่าธุรกิจทางด้านของเฮลตี้ทางด้านของเวลบีอิ่งอะไรพวกนี้มันเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาจริงๆมาแล้วแหละฮะพวกแพลนเบสอะไรพวกนี้มันจริงๆซัพพลีเมนต์อะไรพวกนี้มันมาซึ่งเป็นทิศทางการลงทุนของทาง PTG เหมือนกันในอนาคตที่เรากำลังมองเพื่อให้มุ่งผ่านวิชั่นของเราก็คืออยู่ดีมีสุขนะครับณตอนนี้เรามีตัวทาร์เก็ตรายได้แล้วหรือสัดส่วนจากธุรกิจกัญชงกัญชาหรือยังคะยังครับยังนิดเดียวครับเราก็มีเทสตัวทำก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรพวกนี้ครับที่เป็นผลิตที่สำเร็จรูปกินนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นสกัดอย่างที่เป็นจะสกัดเลยเนี่ยเรียนอย่างเรียนที่เรียนนะครับบอกต้องมีใบอนุญาตครับถ้าไม่มีใบอนุญาตทำไม่ได้ตอนนี้เราก็มีแค่ถ้าเกิดว่าเราโปรดักต์เราผลิตออกมาได้เราก็จะส่งเข้าไปสกัดก็ต้องให้ทางหน่วยงานราชการเป็นคนช่วยสกัดให้เราก่อนตอนนี้เราทำเองไม่ได้นะครับก็มีแผนตัวพวกนี้เหมือนกันครับตรงจุดนี้ขอถามในแง่ของการขยายสาขาของทางบริษัทนะคะว่าในระยะยาวเนี่ยเราเป้าในการขยายสาขาต่อปีเราทั้งตัวออยล์และนอนออยล์ประมาณกี่สาขาต่อปีอะคะแล้วก็เรามองว่าจุดอิ่มตัวของสาขาของเราเนี่ยมันประมาณกี่สาขาค่ะแล้วก็น่าจะอยู่ในปีไหนค่ะคือเราตั้งใจว่าเราขยายจากนี้ไปเนี่ยถ้าเป็นภาวะการปกติเนี่ยก็ประมาณสัก150ถึง200สาขาโดยประมาณนะครับแต่ถ้าในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยอย่างวิกฤตถ้าเจอวิกฤตอย่างเวฟที่3เนี่ยมันเลยส่งผลให้เราเนี่ยลดการลงทุนลงเนี่ยจากเหลือประมาณ80ถึง120สาขานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะอยู่ประมาณสัก150อัพใน200คราวนี้ถามว่าจะอิ่มตัวเรามองว่าคือตราบใดที่ปั๊มในประเทศไทยนะครับยังขยายตัวอยู่เนี่ยอย่างเราจะประมาณสักโอเคสัก 20% บอกเราจะต้องกินส่วนแบ่งการตลาดประมาณสัก 20% ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งการตลาดถ้าเกิดเขาเปิด 20,000 เราก็ต้องมี 4,000 โดยภาพรวมเพื่อให้ตามจริงๆมันมาตามสัดส่วนตามตัวเลขของสาขาไม่ได้แต่คิดหยาบๆคร่าวๆก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขาขึ้นไป 60,000เราก็ต้องมี 12,000 อย่างเงี้ย 20% อะไรพวกเนี้ยจริงแต่ว่าถามว่าลิมิตประเทศไทยอิ่มตัวไหมก็ขึ้นอยู่กับไซซิ่งนะครับว่าปั๊มคุณจะดับรูปแบบไหนบ้างถ้าเป็นรูปแบบใหญ่ๆผมคิดว่าถ้าเป็นรูปชนิดใหญ่ๆมีสัก 1,500 สาขานี่คุณก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับถ้าขนาดไซส์ A นะครับคงไม่ถึง 1,500 แต่ของเราเนี่ยภาพรวมของเราโดย average เฉลี่ยเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก 3,500 สาขานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าเป็นสายบริการไทย A B C เนี่ยรวมกันเนี่ยแต่โอเคไอเอาเลทนู้นเราไม่นับไอเอาเลทจากร้านกาแฟตรงนี้เราไม่นับซึ่งตรงนี้คุณสีเองมันเราก็ต้องมองเหมือนกันนะณปัจจุบันเนี่ย New Normal มันจะเป็นยังไงคุณสียังไม่มาออฟฟิศเลยแล้วต่อไปเนี่ยแล้วจะขายลูกค้ารูปแบบไหนจริงๆ PTG เทสพวกนี้หมดนะครับคือตอนเนี้ยตอนแรกเราบอกว่านั่งตีตัวกันออกจากสถานีบริการน้ำมันแล้วจะไปไหนดีเข้าออฟฟิศบิลดิ้งตอนแรกก็จะเข้าออฟฟิศบิลดิ้งหรือพาแมเนี่ยต
ตอนนี้ออฟฟิศบิลดิ้งก็เหนื่อยฮะเพราะพนักงานเนี่ยก็ไม่ค่อยก็อย่างของผมเนี่ยบังคับแค่ 25% ที่เข้าพยายามคอนโทรลไม่เกิน 25% นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องแยกออกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเดลิเวอรี่โตมากเพราะงั้นตรงจุดเนี้ยเราก็ต้องนั่งกลับมาเหมือนกันว่าเราจะเปลี่ยนBusiness Modelในบางส่วนในเรื่องของ Channel การขายของเราเนี่ยยังไงบ้างซึ่งเราก็กำลังดูทิศทางว่าหลังจากพอมันผ่อนคลายลงเข้าสู่ใกล้เคียงปกติเหลือคนไข้ก็ไม่เยอะแล้วเนี่ยรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนทำงานหรือคนที่ทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจรายย่อยเนี่ยจะอยู่กันยังไงรูปแบบไหนดีก็เตรียมเรื่องพวกนี้เหมือนกันเราก็มีเทสมีทำโปรโมทไทป์ในบางรูปแบบอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มีทำอยู่เพื่อหาจุดที่มันแมทช์กับทางด้านของลูกค้าที่จะเปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะเราตั้งเป้า 20% ของ total shares ของพวก store ใช่ไหมคะณตอนนี้เราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอะคะไม่ชัดเจนนะคุณดิขอใหม่อีกรอบนึงขอโทษครับค่ะเหมือนทาง PTG เนี่ยตั้งเป้าบอกว่าเรามองว่าสาขาของเราอะจะกิน market share ประมาณ 20% ของสาขาของธุรกิจออยทั้งหมดหรือออย retailer เงี้ยณปัจจุบันเรากิน market share กี่เปอร์เซ็นต์ของสาขาสาขาเราเหรอครับนับสาขานะครับใช่ค่ะสาขาตอนนี้อยู่ประมาณ 6-7% เท่านั้นยังน้อยครับคือตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยตั้มเนี่ยประมาณสัก 24,000 ถึง 25,000 นะครับแต่นั่นแหละมันก็จะแอคทีฟรูปแบบไหนบ้างมันก็เรามานั่งดูเหมือนกันนะครับก็หารครึ่งอ่ะตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นท่านจริงๆอ่ะอย่างนี้เราเห็นการแข่งขันในแง่ของการขยายสาขาจากคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในแง่ของจุดพื้นที่หลักของเราที่เป็นสายรองเนี่ยคู่แข่งเข้ามามากน้อยยังไงคะผมคิดว่าจุดแข็งของเราในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีคู่แข่งเข้าไปไม่เยอะเพราะเนื่องจากต้นทุนดำเนินงานของทางด้านของสถานีบริการเนี่ยเราคิดว่าทาง PTG เป็นจุดแข็งเหมือนกันอย่างฝรั่งเนี่ยเลิกอยู่แล้วนะครับคงแข่งขันกับเราไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริหารปั๊มเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดต่างจังหวัดที่เป็นเส้นทางรองเนี่ยเราไม่เห็นการเข้ามาแข่งขันมากนักนะครับแต่เห็นรูปการขยายของแบรนด์ต่างๆพอควรเหมือนกันนะครับเพราะอะไรจริงๆเรื่องพวกนี้จริงๆมันเรื่องของค่าการตลาดถ้าค่าการตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมผมคิดว่าทุกคนก็พยายามที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดของเราของตัวเองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการขยายเพื่อนขยายเราก็ต้องขยายเพื่อรองรับแต่ส่วนใหญ่เขาจะขยายในเส้นทางรอเส้นทางหลักแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ขยายสถานีบริการโตๆนะครับพื้นที่เยอะๆอย่างเชลเอสโซก็มีขยายขึ้นมาเยอะนะครับเชฟรอนเนี่ยอาจจะเป็นปรับภาพลักษณ์แต่ผมก็ยังไม่เห็นที่มันคึกคืนยังไงก็ทำยังไงก็ไม่เท่ากับปตท.นะครับความพร้อมของสถานีบริการของเอสโซหรือเชลอะไรก็ตามที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยยังไงร้านค้าก็การประสบความสำเร็จหรือของลูกค้านี่ยังไงก็ไม่ชนะปตท.ครับเท่าที่เราสังเกตดูณปัจจุบันนะครับแต่ว่าถามว่ามีผลกระทบกับPTGไหมไม่มีนะผมคิดว่ากลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มไงลูกค้าของเราเนี่ยลูกค้ายังไงเรายังมีบัตร PP Mac Card ที่เป็นตัวเชื่อมต่อดูแลลูกค้าของเราซึ่งกันและกันแล้วเราก็ตอบสนองนีดของเขาเนี่ยได้ดีกว่าเพราะเราสร้างสถานีบริการแต่ละสถานีเราคำนึงถึงลูกค้าของเราว่าที่อยู่ในเนี่ยมาใช้บริการเนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างนะครับตรงจุดนั้นนะครับคุณรังสรรค์คะน่าจะไม่มีคำถามแล้วนะคะอยากให้ทาง PTG กล่าวอะไรปิดท้ายเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าเราแนวโน้มเราเป็นยังไงบ้างเป็นสรุปสุดท้ายค่ะก็ท่านก็กล่าวก็ให้ความมั่นใจครับคุณศรีครับว่าทาง PTG เองเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับถึงแม้จะทุกคนอาจจะมองว่าวิกฤตเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อเราดูอาจจะมองว่ายอดขายเราของกลุ่มบริษัทน้ำมันเนี่ยลงไปเยอะ
ลงไปเยอะครับแต่เราก็ลงไม่เยอะเท่าเขานะครับยังไงเราก็ยังรักษาตัวการเติบโตได้แน่นอนในปีนี้ผมคิดว่านะครับเท่าที่มองดูตัวเลขที่ผ่านมาแล้วก็ทำพอแคสไปเบสออนว่าถ้าเมื่อถ้าตอบความจากการตอบคำถามในสภารอบนี้ก็รัฐบาลยังไงก็ยังมุ่งความมั่นใจว่าจะเปิดประเทศภายใน120วันเพราะ1ตุลานี้ต้องเริ่มเปิดแล้วก็ที่เปิดก็คือพื้นที่ที่มีความสำคัญสูงทั้งนั้นนะครับเราก็ยังมุ่งหวังว่าโอเคในแง่ของจุดนี้ก็จะเป็นจุดข้อดีก็ได้เปรียบของทางด้านของ PTG นะครับซึ่งเราจะน่าจะทำการเติบโตได้2ดิจิตอย่างที่เรามองที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องยอดขายเนี่ยเราจะเติบโตก็ตามเป้าหมายที่เราได้ปรับแล้วนะปรับเป้าหมายนิดหน่อยนะครับก็โตอย่างน้อยก็ 5-8% เนี่ยเราคิดว่าเราทำได้ในส่วนของตัวผลดำเนินงานเนี่ยเราก็ยังมั่นใจนะครับว่าเราจะทำได้ดีกว่าอินดัสทรีนะครับเราตอบอย่างนี้ดีกว่าว่าเรามั่นใจว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างในช่วงของไตรมาสที่จะสามารถสร้างความพร้อมให้มากที่สุดเพื่อจะรองรับลูกค้าเนี่ยที่ได้รับการจากการผ่อนคลายมาตรการแล้วเนี่ยครับจะกินช็อปเที่ยวยังไงบ้างซึ่งผมมั่นใจว่าคนที่โดนกักตัวณปัจจุบันมีความอึดอัดอย่างมากนะครับพร้อมที่จะออกไปเที่ยวทุกเวลาซึ่งเมื่อวันที่1เนี่ยผมฟังอยู่เหมือนกันนะคนไปเดินห้างเขาบอกว่าไปเดินห้างกันเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราคิดว่าเราโตเนี่ยไตรมาสสุดท้ายเนี่ยน่าจะ 20% เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในไตรมาสสุดท้ายผมคิดว่าเราดูจากสถานการณ์นะครับก็มั่นใจครับในตรงจุดนี้ขอให้ท่านนักลงทุนทั้งหลายนะครับมีความมั่นใจในตัว PTT นะครับแล้วเราก็ไม่เคยทำถ้าในเรื่องของผลงานไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับแล้วก็ยังเติบโตตลอดนะครับเราก็ยังขยายตัวอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาสนับสนุนทางด้านของพื้นฐานเดิมของทาง PTT มา LPG ซึ่ง LPG เราเพิ่งเข้าตลาดมาแต่เราก็สามารถดันตัวเองขึ้นมาอยู่ในท็อปตอนนี้อาจจะเป็นท็อปโฟก่อนเราอาจจะต้องดันเราพูดถึงในแง่ของครัวเรือนนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเราขึ้นที่1แน่คิดว่าปลายปีนี้ถ้าเป็นออโต้แก๊สออโต้เราขึ้นที่1แน่นอนแต่ครัวเรือนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่บริโภคที่ยังเติบโตอยู่นะครับเราคิดว่าเราก็เข้าลำดับ4ลำดับ5นะครับก็ด้วยพลังของฐานสมาชิกที่เรามีอยู่ในมือนะครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจครับผมก็ฝากคุณสิทธิ์ไว้กับท่านนักลงทุนไว้ด้วยนะครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณทีมผู้บริหารจากบริษัท PTT Energy จำกัดมหาชนนะคะที่ให้เกียรติมาอัปเดตภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจ PTT ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับคุณพันธภาครับสวัสดีครับคุณสิทธิ์ครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะงานสัมมนาในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้ด้วยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tiscoset.com หรือผ่านทาง Telegram Tisco eResearch แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับเกียรติจากทุกท่านต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ